นี้นะคะเดี๋ยวก่อนหมดวันนี้นะคะขอเพิ่มให้อีกสัก2-3ตัวเพื่อที่ว่าเราจะเอาไปทำงานต่อได้นะคะว่าเราวัดดินเนี่ยเราวัดอะไรบ้างเนาะเมื่อกี้อาจารย์นภาพรให้เรื่องสันธานและนะคะต่อเนื่องนิดนึงเนื่องจากว่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องของเนื้อดินเนาะทีเนี้ยอันนั้นคือระดับพื้นฐานที่เราสามารถที่จะวัดได้นะคะทีนี้มันมีเรื่องเนื้อดินนิดหน่อยถ้าเราขึ้นไปขั้นสูงนะคะจะให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆว่าในระดับของขออนุญาตแชร์แป๊บนึงในระดับของขั้นสูงเนี่ยนะคะเรายังสามารถที่จะหาเนื้อดินในห้องปฏิบัติการได้ด้วยนะคะหาเนื้อดินในตัวของห้องปฏิบัติการได้ด้วยเราเรียกว่าวิธีของการตกตะกอนเนาะวิธีการตกตะกอนก็คือเราจะมีหลักการของการคำนวณใช้เรื่องของฟิสิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะในที่นี้ถ้าอาจารย์ยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะคะเพียงแต่ว่าให้เห็นภาพว่าอ๋อเวลาที่เราออกไปในภาคสนามเราสามารถใช้วิธีการสัมผัสจับเนื้อดินนะคะว่ามันเป็นดินเหนียวดินร่วนดินร่วนเหนียวปนทรายได้นะคะตัวอย่างดินเดียวกันเพื่อตรวจสอบความถูกต้องที่แท้จริงเนี่ยนะคะในห้องปฏิบัติการเราก็จะเอาตัวอย่างดินนั้นเนี่ยนะคะมาวิเคราะห์ทางเชิงกลโดยใช้หลักการของการตกตะกอนที่มันไม่เท่ากันนะคะเวลาของทรายขนาดใหญ่จะตกตะกอนเร็วกว่าทรายแป้นนะคะขนาดปานกลางก็จะตกตะกอนตามลำดับลงมาจนกระทั่งถึงดินเหนียวนะคะการเวลาของการตกตะกอนแยกชั้นอย่างเงี้ยก็จะทำให้เราเห็นว่าดินของเราที่แท้จริงนั้นมีปริมาณของดินเหนียวทรายแป้งเป็นเท่าไหร่อันนี้เราคิดออกมาเป็นตัวเลขกลมๆได้เลยนะคะอันนี้ก็จะใช้หลักการทางฟิสิกส์นิดนึงนะคะก็คือใช้ในเรื่องของการตกตะกอนที่เร็วช้าไม่เท่ากันนั่นเองทรายตกตะกอนเร็วกว่านะคะเราก็มีวิธีการคิดคำนวณไปนะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างให้ดูว่าในเชิงของการทำในห้องปฏิบัติการเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูไม่แน่ใจว่าเสียงจะขึ้นหรือเปล่านะคะแต่ว่าดูเป็นภาพก็ได้นะคะใช้หลักการของการตกตะกอนของอนุภาคนะคะอนุภาคที่มีขนาดแตกต่างกันแต่ก่อนที่เราจริงๆในโกรฟขั้นสูงเนี่ยมันก็จะมีการวิเคราะห์พวกนี้เหมือนกันนะคะก็จะมีเครื่องมือที่เยอะขึ้นละเอียดมากขึ้นนะคะเยอะมากขึ้นละเอียดมากขึ้นเลยยูทูบใช่ค่ะอาจจะไม่ได้ยินเสียงก็ไม่เป็นไรนะคะให้เห็นว่ามันมีขั้นตอนของวิธีการทำยังไงบ้างพอดีว่าอันนี้มันเป็นภาษาอังกฤษก็เลยว่าตัวอย่างดินเนี่ยนะคะก่อนที่จะเอามาทำเนี่ยเราจะต้องเอาไปกำจัดอินทรีย์วัตถุก่อนเนาะเพราะว่าตัวอินทรีย์วัตถุเนี่ยมันมีอนุภาคใกล้เคียงกับดินเหนียวถ้าเราไม่เอามันออกมันจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้น้ำหนักมันจะเท่าๆกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นี่เนาะไปเรื่อยๆเราก็จะเอาไปปั่นเนาะปั่นให้อนุภาคมันแยกมันฟุ้งกระจายเราก็จะกรองเอาไอ้ตัวที่มีอนุภาคใหญ่ๆเนี่ยออกไปก่อนไปชั่งน้ำหนักเป็นทรายเป็นกรวดอะไรอย่างเงี้ยเอาออกไปเนาะนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนในห้องปฏิบัติการเนาะเพื่อให้เห็นว่าเราสามารถที่จะแยกชั้นของพวกทรายแป้งดินเหนียวได้นะแล้วก็คิดออกมาเป็นน้ำหนักที่แท้จริงของอนุภาคเหล่านี้ได้นะคะโดยหลักการทางฟิสิกส์นะคะคร่าวๆเนาะแล้วก็จะเอาตัวของดินเนี่ยนะคะมาปั่นนะคะมาปั่นให้อนุภาคมันแตกกระจายฟุ้งกระจายให้มันตกตะกอนในเวลาที่พร้อมๆกันแล้วเราก็จะวัดความหนาแน่นของมันนะคะโดยใช้ไฮโดรมิเตอร์นะคะไอ้ตัวนี้เราเรียกว่าไฮโดรมิเตอร์วัดความหนาแน่นที่ช่วงเวลาต่างๆนะคะอันนี้โกรฟเขาก็ใช้เหมือนกันแต่ว่าเป็นขั้นสูงขึ้นไปนะคะเปรียบเทียบกับการหาเนื้อดินเมื่อกี้เนี่ยนะคะเนี่ยก็จะเป็นหลักการของการหาเนื้อดินเพื่อให้ได้ปริมาณของอนุภาคที่แท้จริงออกมาแล้วก็จะเป็นเนื้อดินที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็จะทำให้ดินในเนี้ยก้อนดินในเนี้ยมีทรายมีทรายแป้งมีดินเหนียวที่ปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะปั่นให้อนุภาคมันเป็นอนุภาคเดียวๆแล้วนะคะแล้วก็ให้มันตกตะกอนพร้อมๆกันนะคะก็จะทำคล้ายๆอย่างนี้นะคะใช้น้ำนะคะแล้วก็ผสมกับสารละลายฟุ้งกระจายนิดหน่อยนะคะนี่เป็นแค่ตัวอย่างให้ดูเนาะลักษณะนี้นะคะแล้วณช่วงเวลาต่างๆเนี่ยก็คือคิดคำนวณมาแล้วว่าเวลานี้ทรายจะตกตะกอนถึงตรงนี้เวลานี้ทรายแป้งจะตกตะกอนถึงตรงนี้นะคะเราก็ใช้ไฮโดรมิเตอร์วัดแล้วก็คำนวณกลับมาเป็นอนุภาคต่างๆนะคะอนุภาคต่างๆแล้วก็
แล้วก็เทียบกันนะคะว่าเออเราได้คิดคำนวณออกมาหมดแล้วเราได้ทราย 40% นะนะคะแล้วก็มาหาโดยใช้สามเหลี่ยมไดอะแกรมเนี่ยแจกแจงประเภทเนื้อดินนะคะทราย 40% อยู่ตรงนี้นะนะคะทรายแป้ง 38% อยู่ตรงนี้ดินเหนียว 22% อยู่ตรงนี้มาตัดกันตรงไหนก็คือเนื้อดินนั้นๆ นะคะแต่อันนี้จะเป็นทำในห้องปฏิบัติการแล้วก็มีค่าที่มันถูกต้องมากยิ่งขึ้นเนาะอันนี้เสริมเข้าไปนะคะขออนุญาตกลับไปที่โอเคนะคะอันนั้นเป็นเรื่องของเนื้อดินเนาะทีนี้เรามาต่อกันในเรื่องของความหนาแน่นเนาะในนั้นก็จะไม่มีจริงๆในนั้นไม่มีเรื่องของความหนาแน่นแต่ว่าโรงเรียนสามารถที่จะวัดได้ถ้าพูดถึงเรื่องของความหนาแน่นความหนาแน่นก็คือสัดส่วนเนาะสัดส่วนของก็จะเป็นสัดส่วนของดินนะคะมวลของดินหรือน้ำหนักของดินต่อปริมาตรนั่นเองนะคะคือเรามองมันมิติของมวลมิติของปริมาตรนะคะในวัตถุเดียวกันอันนั้นคือความหนาแน่นถ้าอธิบายความหมายก็คือถ้าดินเราขุดมานะคะเป็นรูปทรงกระบอกแบบนี้นะนะคะเราขุดดินในสภาพธรรมชาติมาถ้าเราสามารถแยกออกมาได้ว่าทรายเท่านี้นะคะทรายแป้งดินเหนียวหรืออินทรีย์วัตถุพวกนี้เราเรียกมันว่าของแข็งเนาะเราแยกมันออกมาได้สมมตินะคะสมมติก้อนเนี้ยมันแยกออกมาได้เนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งในกระบอกในก้อนดินอันนี้เนี่ยนะคะมันยังเป็นส่วนของช่องว่างด้วยนะคะเราแยกมันออกมาได้ไหมนะคะในก้อนนี้สมมตินะคะสมมติที่เรามีกระบอกเก็บตัวอย่างดินอันนี้นะคะเราเก็บดินไว้ในนี้เนี่ยนะคะคล้ายๆกับในสไลด์เนาะตัวนี้คล้ายๆกับในสไลด์ดินในนี้เนี่ยนะคะตามสภาพธรรมชาติแล้วเนี่ยมีดินที่เป็นดินจริงๆอยู่เท่ากับเท่าไหร่มีช่องว่างในดินจริงๆอยู่เท่ากับเท่าไหร่ทำไมเราถึงต้องใช้กระบอกแบบนี้เก็บเนื่องจากว่าเราอยากให้สภาพที่เราเก็บมาเป็นสภาพตามธรรมชาติจริงๆเพื่อที่จะหาความหนาแน่นให้ได้จริงๆว่าในสภาพธรรมชาติแล้วเนี่ยนะคะดินในนี้มีความหนาแน่นหรือความแน่นเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองความแน่นในที่นี้หมายความว่า1กระบอกของดินที่เก็บมาปริมาตร1กระบอกมีน้ำหนักดินแห้งอยู่เท่ากับเท่าไหร่ความหมายของความหนาแน่นเนาะบางทีบางคนเรียกว่าความถ่วงจำเพาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคล้ายๆกันก็คือความหมายก็คือคล้ายกันนะคะความหมายในที่นี้ก็คือถ้าเราแยกส่วนออกมาเนาะแยกส่วนข้างล่างก็จะเป็นส่วนของส่วนข้างล่างอันเนี้ยก็จะเป็นดินแห้งนะคะดินแห้งในที่นี้ก็คือเอาน้ำออกหมดแล้วนะส่วนข้างบนเนี้ยนะคะก็เราก็จะเห็นเป็นส่วนที่เป็นสีฟ้ากับสีที่มันเป็นช่องว่างๆอันนี้ก็คือส่วนที่เป็นช่องว่างที่เป็นที่อยู่ของน้ำแล้วก็อากาศซึ่งมันอยู่ภายในกระบอกนี่แหละนะคะในความเป็นจริงเนี่ยเรามองไม่เห็นหรอกนะคะแต่ว่าเรามีวิธีการที่จะหามันออกมาได้นะคะหามันออกมาได้เนาะนะคะฉันขออนุญาตไปที่ตัวของการวัดเลยแล้วกันนะคะตัวของความหนาแน่นของดินเนี่ยนะคะความหนาแน่นของดินเราพูดถึงว่าในปริมาตรที่เราเก็บมานะคะอาจจะเป็นรูปทรงนี้หรือรูปทรงไหนก็ได้ที่เราสามารถเก็บในสภาพธรรมชาติได้อาจจะกระบอกใหญ่กว่านี้นะคะแต่ว่าเราสามารถคำนวณปริมาตรได้ในปริมาตรของดินที่เก็บมาอันนี้เนี่ยนะคะมันมีน้ำหนักดินอยู่เท่ากับเท่าไหร่นะคะน้ำหนักดินในที่นี้คือน้ำหนักดินแห้งที่เอาน้ำออกไปแล้วนะคะความหมายที่ชัดเจนก็คือ1กระบอกนี้มีดินกี่กรัมนั่นเองนะคะกระบอกปริมาตรนี้มีดินอยู่กี่กรัมนั่นเองเพราะฉะนั้นหน่วยของความหนาแน่นก็จะเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรลูกบาศก์เซนติเมตรก็คือปริมาตรของกระบอกนี้นั่นเองนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างว่าความหนาแน่นของดินโดยทั่วไปเนี่ยมีค่าเท่ากับ 1.3 นะไอ้ข้างล่างนี้ทั้งมันนะคะดูแค่ข้างบนว่ามีค่าเท่ากับ 1.3 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรถ้ามากกว่า 1.3 แปลว่าอะไรแปลว่าดินแน่นถ้าน้อยกว่านี้ล่ะแปลว่าดินโปร่งดินร่วนนั่นเองนะคะอันนี้คือสภาพของดินวิธีการนะคะขออนุญาตไปถึงจะได้กระชับมากยิ่งขึ้นเนาะขั้นตอนนะคะเราก็จะมีอุปกรณ์ในการเก็บนะคะอุปกรณ์ในการเก็บ
จะเป็นทรงกระบอกนะคะทรงกระบอกกลวงๆแบบนี้นะคะกระบอกกลวงๆแบบนี้ที่เราสามารถตอกลงไปในดินได้ให้มันเข้าไปในดินนะคะทั้ง2ด้านเนี่ยเราจะทำให้มันมีคมนิดหน่อยเพื่อให้มันกลืนลงไปในดินเก็บดินในสภาพที่มันเป็นสภาพธรรมชาติได้นะคะอันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยตัวเนี้ยนะคะจะเป็นกระบอกสั้นหรือกระบอกยาวขนาดไหนก็ได้ที่เราสามารถคำนวณปริมาตรได้คำนวณปริมาตรทรงกระบอกได้เนาะนะคะอาจารย์น่าจะรู้อยู่แล้วว่าปริมาตรทรงกระบอกก็คือพื้นที่ข้างบนเนาะคูณด้วยความสูงของกระบอกก็จะเป็นปริมาตรแล้วนะคะรูปทรงไหนก็ได้ขนาดไหนก็ได้ให้รู้คำนวณปริมาตรได้ถ้าในสภาพจริงๆเนี่ยนะคะเราจะออกไปยังสนามนะคะแล้วก็จะปาดหน้าดินออกหน่อยนึงนะคะจะปาดหน้าดินออกเอาพวกเศษหญ้าเศษอะไรเงี้ยแล้วเราก็วางกระบอกลงไปสมมติว่ามือของเราเนี่ยเป็นผิวดินเนาะนะคะแล้วเราก็วางชุดตอกนี้นะคะอันเนี้ยมันจะช่วยในการตอกเสร็จแล้วก็เอาค้อนเนี่ยนะคะตอกลงไปนะคะเราจะมีค้อนเนี่ยตอกลงไปนะคะเพื่อให้ไอ้ตัวของกระบอกเนี่ยกินดินเข้าไปเพื่อเก็บดินในสภาพที่เป็นธรรมชาติจริงๆนะคะแต่ถ้าเราไม่มีอุปกรณ์นี่ล่ะทำยังไงนะคะก็วางมันลงไปบนพื้นผิวเลยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะหาแผ่นไม้ที่มันเรียบเนี่ยนะคะวางลงไปแล้วก็ค่อยๆใช้ค้อนตอกนะคะตอกรอบให้มันกินดินลงไปจนมิดเลยนะคะกินดินลงไปจนมิดเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็เก็บดินขึ้นมาเวลาเก็บดินขึ้นมาอาจจะใช้พลั่วตักด้านข้างนะคะพลั่วตักด้านข้างหรือว่าใช้จอบขุดด้านข้างแล้วก็เอาตัวอย่างดินพอเต็มกระบอกเนี่ยนะคะก็ปิดหัวปิดท้ายนะคะปิดหัวปิดท้ายแล้วก็เอาไปใส่ตู้อบนะคะพอไปใส่ตู้อบปุ๊บเนี่ยน้ำก็จะหายไปนะคะเวลาใส่ตู้อบนะคะตัวที่เป็นพลาสติกต้องเอาออกให้หมดนะคะต้องเอาวัสดุที่มันเข้าตู้อบได้เนาะนะคะเสร็จแล้วเนี่ยอบเป็นเวลาประมาณสัก1วันนะคะถ้ามีตู้อบนะคะแต่ถ้าไม่มีอาจจะใช้อุปกรณ์ของโกลบก็ได้เดี๋ยวให้ดูทีหลังนะคะว่าโกลบเขาใช้อุปกรณ์ยังไงนะคะจะได้ง่ายแล้วก็หาได้ง่ายแต่ถ้าเรามีตู้อบนะก็ใส่เข้าไปนะคะง่ายๆอุณหภูมิให้มันสูงกว่า100เพื่อให้น้ำมันออกไปให้หมดนะคะพอน้ำออกไปหมดแล้วเนี่ยนะคะในนี้มันจะเหลือแค่ดินแห้งนะคะเราก็ไปชั่งน้ำหนักนะคะชั่งน้ำหนักโดยที่ทำยังไงก็ได้ให้เรารู้ว่าน้ำหนักที่ชั่งเนี่ยเมื่อลบภาชนะนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นน้ำหนักดินแห้งเท่ากับเท่าไหร่นะคะวิธีการง่ายๆคือวิธีการก่อนออกไปเก็บตัวอย่างดินก็ชั่งน้ำหนักของกระบอกนี้ไว้ก่อนนะคะเก็บดินเสร็จอบเสร็จนะคะเราไม่ต้องสนใจน้ำหนักของน้ำนะคะเพราะเราไม่ต้องการน้ำอบเสร็จปุ๊บชั่งน้ำหนักอีกครั้งเป็นดินแห้งนะคะก็เอาน้ำหนักดินแห้งที่ชั่งได้เนี่ยพร้อมกระบอกไอ้ตัวนี้เนี่ยนะคะพร้อมกระบอกตัวนี้เนี่ยนะคะพร้อมกระบอกตัวนี้นะคะแล้วก็ลบน้ำหนักของกระบอกออกนะคะเราก็จะได้น้ำหนักของดินแห้งนะคะแล้วก็มาคำนวณเป็นความหนาแน่นก็คือมวลของดินแห้งหารด้วยปริมาตรของกระบอกนะคะตัวสัญลักษณ์ไอ้ตัวเนี้ยนะคะมันก็คือตัวโลก็คือความหนาแน่นนั่นเองนะคะสัญลักษณ์ไม่ต้องอาจจะไม่ยังไม่ต้องไปซีเรียสกับมันนะคะไม่ต้องสนใจกับมันเพียงแต่ว่าอันเนี้ยคือหน่วยของความหนาแน่นก็คือน้ำหนักดินแห้งส่วนด้วยปริมาตรของกระบอกนั่นเองมันก็จะเป็นการบอกว่าดินเราแน่นหรือดินเราร่วนยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะคะคือสมบัติดินอีกตัวหนึ่งที่ทางโกรฟเนี่ยใช้ในการตรวจวัดดินด้วยเหมือนกันนะคะสมมตินะคะเราสมมุตินะคะว่าเนี่ยน้ำหนักดินชื้นนะเราไปเก็บตัวอย่างดินมาเนี่ยนะคะมีน้ำหนักดินชื้นรวมภาชนะเก็บดินมาแล้วนะคะชั่งได้109กรัมนะคะเสร็จแล้วเราเอาตัวนี้ไปอบ1คืนเสร็จแล้วก็ชั่งน้ำหนักใหม่พอชั่งน้ำหนักใหม่เหลือน้ำหนักอยู่94กรัมนะคะเทดินออกให้หมดนะคะชั่งน้ำหนักของกระบอกอย่างเดียวได้12กรัมนะคะวัดนะคะกระบอกสูงเท่ากับ5เซนความสูงนี่5เซนนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางนี้4เซนนะคะเราก็สามารถที่จะคำนวณหาความหนาแน่นได้โดยมวลของดินแห้ง MS ตรงนี้ก็คือน้ำหนักของดินหลังอบเนี่ยลบภาชนะถูกไหมคะก็คือเอาน้ำหนักดินแห้งรวมภาชนะดินหลังอบเนี่ยคือ94ลบด้วย12นะคะตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปนั่งดูทีหลังก็ได้ว่ามันคำนวณยังไงนะคะเพียงแต่ให้เข้าใจว่าเราจะหา
ความหนาแน่นของดินได้ยังไงนะคะข้างล่างหารด้วยพาย r กำลัง2คูณด้วยความสูงนะคะพายก็คือ 22.7 นั่นเอง r ก็คือรัศมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ4เพราะฉะนั้นรัศมีก็เท่ากับ2นะคะ2ยกกำลัง2คูณด้วยความสูงก็จะเป็นปริมาตรนะคะซึ่งหาออกมาแล้วก็จะเป็น 1.31 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลหนึ่งของสมบัติดินนะคะที่กรอบมีการตรวจวัดด้วยเหมือนกันนะคะเพื่อบอกว่าดินเราแน่นหรือว่าดินเราโปร่งอะไรยังไงนะคะเสร็จพอทันไหมคะถ้าไม่ทันไอ้ตัวเนี้ยนะคะเดี๋ยวค่อยไปนั่งดูทีหลังก็ได้ในเรื่องของวิธีการคำนวณเนาะวิธีการคำนวณนะคะอันนี้อาจจะเกินไปเนาะยาวเกินไปอันนี้ทีนี้อันนั้นคือสมบัตินึงนะคะสมบัติของความหนาแน่นทีนี้อีกสมบัตินึงก็คือเรื่องของน้ำในดินหรือความชื้นดินนั่นเองนะคะปริมาณของน้ำในดินความชื้นดินวัดยังไงมีความสำคัญยังไงนะคะเนื่องจากว่าไอ้ตัวน้ำเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบของดินเนาะเมื่อเช้าตั้งแต่อาจารย์นภพรให้ดูวงกลมแล้วว่าในส่วนประกอบของดินนะมีหินแร่นะมีอินทรีย์วัตถุนะมีน้ำด้วยนะมีอากาศด้วยนะนะคะซึ่งน้ำเนี่ยประมาณ 1/4 เนี่ยนะคะขององค์ประกอบดินเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบของดินมันมีผลต่ออุณหภูมิดินมันมีผลกับการใช้น้ำของพืชมันมีผลกับการระบายอากาศมีผลกับกิจกรรมของจุลินทรีย์อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ได้ใช่ไหมค่ะโอเคค่ะได้ยินไหมคะได้ยินนะคะได้ยินไหมได้ยินค่ะทุกคนเห็นอะไรเนาะไฟดับได้ยินยังโอเคเราก็จะไปเก็บขยะมาเราจะเก็บใส่ถุงนะนะคะใส่ถุงใส่ภาชนะที่มาเก็บได้จะเป็นกระบอกอลูมิเนียมก็ได้เป็นกระดาษตัวกระดาษฟอยล์ก็ได้ที่มันเข้าตู้อบได้นะคะหรือถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยเราสามารถเก็บใส่ถุงพลาสติกก็ได้แต่เวลาที่เราจะใส่ตู้อบเนี่ยเราจะต้องถ่ายออกมาใส่ภาชนะที่มันใส่ตู้อบได้นะคะขั้นตอนก็คือเก็บตัวอย่างดินมานะคะเก็บตัวอย่างดินใส่ภาชนะที่เราทราบน้ำหนักแล้วนะคะเก็บตัวอย่างดินใส่ภาชนะที่ทราบน้ำหนักเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคหลังจากนั้นตรงนี้ชั่งน้ำหนักก่อนนะคะน้ำหนักตรงนี้สำคัญเนื่องจากว่าไอ้น้ำหนักตรงนี้เนี่ยมันหมายถึงน้ำด้วยน้ำหนักของน้ำเพราะเราจะหาน้ำในดินเพราะฉะนั้นน้ำหนักตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าน้ำมีอยู่เท่าไหร่นะคะเริ่มต้นเราต้องชั่งน้ำหนักดินชื้นก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เอาไปเข้าตู้อบนะคะถ้าเราไม่มีตู้อบบางทีใช้ไมโครเวฟก็ได้นะคะใช้ไมโครเวฟได้แต่ต้องดูระยะเวลาแล้วก็ความร้อนนิดนึงแล้วก็ต้องดูด้วยว่าภาชนะที่จะใส่ในไมโครเวฟได้เนี่ยเป็นอะไรบ้างเป็นถ้วยเซรามิกเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถที่จะใส่ในไมโครเวฟได้เสร็จแล้วอบเสร็จสิ่งที่หายไปคือน้ำหนักของน้ำนะคะถ้าเรารู้น้ำหนักเริ่มต้นกับน้ำหนักหลังอบนะคะเราจะรู้ว่าน้ำหนักที่หายไปนั้นก็คือเอามาลบกันก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำนะคะอาจารย์พอตามทันเนาะน้ำหนักของน้ำมันหายไปนะคะเก็บไว้นะคะเก็บไว้ก่อนนะคะงั้นเราก็จะมาคำนวณความชื้นของดินความชื้นของดินในที่นี้ความหมายก็คือดิน1กรัมมีน้ำอยู่กี่กรัม
ดิน1กิโลกรัมมีน้ำอยู่กี่กรัมนั่นเองนะคะถ้าเราไปเก็บดินมาเราทุกขั้นตอนเราชั่งน้ำหนักแล้วก็จดไว้หมดเลยนะคะเริ่มต้นดินก่อนอบได้เท่าไหร่ดินหลังอบได้เท่าไหร่ภาชนะของเราได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็จะเอามาคำนวณความชื้นของดินได้นะคะความชื้นของดินก็คือเป็นการบอกว่าในดินนั้นมีน้ำอยู่ณตอนนี้เท่ากับเท่าไหร่นะคะก็คือปริมาณน้ำณตอนนั้นนะคะนะคะตัวอย่างนะคะเราไปเก็บดินมานะคะใส่ภาชนะอะไรสักอย่างนึงกระป๋องอลูมิเนียมหรือว่าเป็นถุงพลาสติกหรืออะไรก็ตามแต่นะคะแต่ในที่นี้เนี่ยสมมุติว่าเป็นกระป๋องอลูมิเนียมเนาะนะคะสมมุติว่าไอ้ตัวนี้เป็นกระป๋องอลูมิเนียมเราเก็บมาแล้วเนี่ยเราเอาทั้งหมดเนี่ยไปชั่งน้ำหนักนะคะเราได้น้ำหนัก40กรัมนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาทั้งกระบอกเนี่ยไปใส่ตู้อบนะคะในขณะที่ใส่ตู้อบต้องเปิดฝาด้วยเนาะน้ำจะได้ระเหยออกนะคะเราก็จะได้หลังจากนั้นพอ1วันก็ไปเอาออกมาจากตู้อบมาชั่งน้ำหนักใหม่สมมุติว่าเราได้34กรัมสิ่งที่หายไปคืออะไรคะคือน้ำหนักของน้ำเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาน้ำหนักเริ่มต้นที่ชั่งก่อนที่จะอบ40กรัมลบ34กรัมเราจะได้ว่ามันมีน้ำหนักของน้ำอยู่กี่กรัมคะ6กรัมถูกไหมคะมีน้ำหนักอยู่6กรัมนะคะอันนั้นคือน้ำหนักของน้ำแปะไว้ก่อน6กรัมนะคะทีนี้น้ำหนักของดินล่ะเท่ากับเท่าไหร่น้ำหนักของดินก็คืออันที่2มวลดินแห้งบวกภาชนะหลังจากที่อบแล้วเนาะได้34กรัมลบน้ำหนักของภาชนะไอ้ตัวนี้ออกนะคะคือ14กรัมจะเหลือเท่าไหร่คะ34ลบ14เหลือ20กรัมถูกไหมคะ20กรัมนะคะอันนี้ฟอนต์มันเด้งนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะไอ้ตัวนี้ก็หมายถึงว่าในดินสัดส่วนของดิน1กรัมนะคะจะมีน้ำอยู่กี่กรัมนะคะจากตัวอย่างนี้เนี่ยนะคะในดินนี้มีน้ำหนักของน้ำอยู่40ลบ34ก็คือ6กรัมนะคะหารด้วยน้ำหนักของดินแห้งน้ำหนักของดินแห้งก็คือ34ลบ14กรัมเหลือ20กรัมก็จะเป็น6หารด้วย20ถูกไหมคะ6หารด้วย20หารเนาะก็จะมีค่าเท่ากับ 0.3 นะคะความหมายของ 0.3 คือในดิน1กรัมนี้มีน้ำอยู่ 0.3 กรัมหรือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือดิน100กรัมมีน้ำอยู่30กรัมนั่นเองนะคะอันนี้คือวิธีการหาความชื้นของดินนะคะแบบง่ายๆแบบง่ายๆเลยนะคะส่วนอื่นๆประวัติได้เหมือนกันเรามีเครื่องมือเยอะแยะหลากหลายเลยที่จะวัดความชื้นของดินโดยวิธีทางอ้อมนะคะแต่ว่าวิธีการวัดทางอ้อมเนี่ยเราจะต้องมีการสอบเทียบเครื่องมือทุกชนิดว่าค่าที่อ่านได้จากเครื่องมือนี้เทียบเป็นความชื้นดินหรือปริมาณน้ำในดินแล้วเท่ากับเท่าไหร่มันจะแตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับเครื่องมือแต่ละชนิดอันนั้นเป็นขั้นสูงขึ้นไปอีกนะคะเป็นขั้นสูงขึ้นไปอีกเกิดอะไรขึ้นโอเคนะคะอันนั้นเป็นความหนาแน่นของดินกับความชื้นของดินอีกอันนึงนะคะอันสุดท้ายที่เราจะวัดเกี่ยวกับตัวของดินก็คืออุณหภูมิดินอันนี้ง่ายๆนะคะการวัดอุณหภูมิดินมีความสำคัญยังไงนะคะเพราะว่าอุณหภูมิดินเนี่ยมันจะไปมีความสัมพันธ์โดยตรงกับอุณหภูมิของบรรยากาศด้วยนะคะเวลากลางวันดินจะดูดซับพลังงานดวงอาทิตย์มันก็จะร้อนส่วนในเวลากลางคืนเนี่ยนะคะดินก็จะปลดปล่อยความร้อนออกจากตัวมันนะคะกลางคืนดินก็จะคายความร้อนออกสู่บรรยากาศนี่ก็จะเย็นลงนะคะอุณหภูมิดินก็เลยต่ำกว่าอุณหภูมิของบรรยากาศนะคะในช่วงหน้าร้อนแล้วก็สูงกว่าอุณหภูมิอากาศในช่วงหน้าหนาวนะคะอันนี้ก็จะตัวของอุณหภูมิดินยิ่งลึกๆลงไปเนี่ยมันก็จะมีความนิ่งมากขึ้นมีความเย็นมากขึ้นนะคะตัวของอุณหภูมิดินอย่างที่บอกว่ามันเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆกระบวนการหรือว่าปฏิกิริยาต่างๆในดินเพราะฉะนั้นการเก็บอุณหภูมิดินเนี่ยก็เลยเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญด้วยเหมือนกันนะคะอุณหภูมิดินเนี่ยก็จะเป็นคุณสมบัติทางกายภาพของดินนะที่ควบคุมปฏิกิริยาทางเคมีกระบวนการกิจกรรมของจุลินทรีย์ดินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีความเชื่อมโยงกับอุณหภูมิของอากาศด้วยนะคะงั้นวิธีการของเราก็คือเราจะมีเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้สำหรับวัดดินก้มไปเนี่ยไม่ได้หากระเป๋าโดเรมอนนะคะเป็นเครื่องมือ
อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายตัวที่วัดอุณหภูมิดินมันจะเป็นเข็มคล้ายๆอย่างเนี้ยนะคะตัวเข็มเล็กๆนะคะเข็มเล็กๆแล้วก็มีหน้าปัดเนาะหน้าปัดหน้าปัดคล้ายอย่างนี้เนี่ยค่ะเป็นเหมือนเข็มนะคะเข็มเหล็กแหลมๆที่มันเข้าไปในดินนะคะสั้นๆอย่างเงี้ยนะคะวิธีการก่อนที่เราจะใช้เนี่ยเราจะต้องเอาไปเทียบก่อนนะคะตัวพวกนี้จะต้องไปเทียบกับเทอร์โมมิเตอร์มาตรฐานก่อนนะคะวิธีการก็คือใส่น้ำหรือน้ำแข็งในบิ๊กเกอร์ก็ได้นะคะเราจะมีตัวเทียบนะคะเทอร์โมมิเตอร์ที่เป็นมาตรฐานตัวเทียบนะคะหลังจากนั้นก็จุ่มไอ้ตัวเทอร์โมมิเตอร์ของเราเนี่ยวัดดินเนี่ยนะคะกับเทอร์โมมิเตอร์มาตรฐานไว้ด้วยกันนะคะทิ้งไว้ประมาณ2นาทีแล้วก็วัดแล้วก็อ่านค่านะคะอ่านค่าทั้ง2อันนะคะแต่การที่จะใช้ได้เนี่ยจะใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดดินเนี่ยเอาไปวัดดินได้อุณหภูมิของเทอร์โมมิเตอร์ตัวนี้กับตัวมาตรฐานต้องไม่เกิน2องศาต่างกันไม่เกิน2องศาเซลเซียสนะคะถ้าค่าที่ต่างกันทำยังไงให้รอไปอีกสักพักหนึ่งนะคะแต่ถ้าค่ายังไม่เปลี่ยนทำยังไงไอ้ตัวนี้เนี่ยนะคะมันจะมีตัวน็อตเล็กๆนะคะตัวน็อตเล็กๆอยู่ตรงนี้เราสามารถที่จะปรับที่จะหมุนมันได้นะคะปรับก่อนที่จะใช้นะคะมีน็อตเล็กๆตรงนี้นะคะปรับก่อนนะคะเราจะใช้ประแจเนี่ยหมุนปรับอุณหภูมิให้มันตรงกับค่าของเทอร์โมมิเตอร์มาตรฐานนะคะแล้วก็ค่อยเอาไปใช้นะคะจะต้องมีการเทียบมาตรฐานของเทอร์โมมิเตอร์ก่อนนะคะก่อนที่จะนำไปใช้นะคะโอเคค่ะขอบคุณมากทีนี้แล้วเวลาวัดจะทำยังไงนะคะตามวิธีของโกรฟเนี่ยส่วนใหญ่เราจะวัดอุณหภูมิที่ใกล้ๆผิวดินก็คือที่ความลึก5เซนติเมตรกับที่ความลึก10เซนติเมตรนะคะที่ความลึก5กับ10เซนติเมตรนะคะโดยที่5เซนติเมตรเนี่ยเราก็จะตอกเหล็กนำร่องลงไปก่อนในขั้นตอนของการวัดอุณหภูมิเนี่ยนะคะเราจะออกไปกลางแจ้งที่สนามเนาะแล้วก็เราจะมีเหล็กแหลมเนี่ยนะคะมันจะเป็นคล้ายๆกับตัวเทอร์โมมิเตอร์นี่แหละแต่เป็นตัวเหล็กที่จะนำร่องลงไปนะคะก็คือแทงลงไปในดินก่อนนะคะเพื่อให้ดินนั้นเป็นรูเนาะเสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยปรับเทอร์โมมิเตอร์นี้ลงไปนะคะปรับเทอร์โมมิเตอร์นี้ลงไปเพื่อให้ง่ายนะคะเพื่อให้ง่ายเราจะมีท่อ PVC เล็กๆเอาไว้ช่วยนะคะเอาไว้ช่วยว่าถ้าสมมุติว่าเทอร์โมมิเตอร์อันนี้มันยาวแค่13เนาะมันยาวแค่13เซนนะคะจะเห็นว่าเนี่ยปลายนี้นะคะมันเหลือแค่5เซนถูกไหมคะถ้าเราวางมันลงไปไอ้ตัวนี้อยู่บนดินเนาะนะคะถ้าเราวางระดับนี้นะคะเราใช้ PVC เป็นตัวช่วยนะคะอันเนี้ยเราก็คือเราจะวัดอุณหภูมิดินที่ระดับ5เซนติเมตรนะคะตรงเนี้ยจะลงไปในดินที่5เซนติเมตรเหมือนกันถ้าเป็นระดับ10เซน PVC ของเราก็จะสั้นลงแต่พอดีว่าวันนี้ไม่ได้เอามาด้วยนะคะ PVC ของเราก็จะตัดให้มันสั้นลงให้ตัวเหล็กแหลมเนี่ยนะคะตัวเหล็กแหลมเนี่ยมันทิ่มลงไปในดินเนี่ย10เซนติเมตรนะคะ10เซนติเมตรแล้วก็รอประมาณ2นาทีก็อ่านค่าครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ทุก2นาทีแล้วก็เอามาเฉลี่ยกันนะคะเพราะว่าครั้งแรกมันอาจจะยังไม่นิ่งนะคะอุณหภูมิในดินอาจจะยังไม่นิ่งในช่วงแรกก็อ่านสัก3ครั้งแล้วก็เอามาหาค่าเฉลี่ยนั่นเองนะคะเหมือนกันค่ะที่10เซนนะคะก็จะเหมือนกันที่10เซนก็ทำเหมือนกันนะคะก็คือเรามีแท่งเหล็กแหลมนำลงไปแล้วนะคะแล้วเราก็ใช้ PVC ช่วยตัด PVC ให้สั้นๆลงเท่านี้นะคะเพื่อให้เหลือข้างล่างเนี่ยข้างล่างเป็น10เซนเนาะข้างล่างเหลือเป็น10เซนจะประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็วางลงไปในดินนะคะประมาณ2นาทีก็อ่าน2นาทีก็อ่าน2นาทีก็อ่านค่ามันควรจะใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็เอาเฉลี่ยทั้ง3ค่านี้นะคะเฉลี่ยทั้ง3ค่านี้นะคะเนื่องจากว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะไอ้สมบัติทางกายภาพที่พูดถึงเนี่ยมันทําในภาคสนามนะคะก็เลยไม่ได้ให้ทำนะตอนนี้นะคะแต่ว่าเวลาที่อาจารย์จะออกไปวัดหรือว่าจะเซตงานให้เด็กทำนะคะก็สามารถที่จะใช้อุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยออกไปทำงานในภาคสนามได้นะคะเรามีตัวอย่างไว้ให้บันทึกผลเนาะอันเนี้ยนะคะก็จะเป็นวิธีการหาความหนาแน่นจริงๆถ้าเรามีการอบรมในพื้นที่นะคะสิ่งพวกนี้เราก็จะให้ทำหมดนะคะแต่เนื่องจากว่าการอบรมออนไลน์เราไม่สามารถทำได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะค้างไว้แค่นี้ว่าให้อาจารย์รู้ว่าวิธีของการหาความหนาแน่น
นะคะของดินหายังไงหาความชื้นดินหายังไงแล้วก็หาอุณหภูมิของดินนั้นหายังไงตรวจวัดยังไงใช้อุปกรณ์อะไรนะคะไอตัวนี้อ๋อมีอีกตัวนึงนะคะมันเป็นวัดดินเหมือนกันค่ะหน้าตามันเป็นแบบนี้แต่อันนี้ง่ายตรงที่มันทิ่มเข้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นระบบดิจิตอลนะคะมันเป็นระบบดิจิตอลไอตัวของเทอร์โมมิเตอร์วัดดินเนี่ยปลายแหลมเหมือนกันหมดเลยนะคะปลายมันจะแหลมเหมือนกันหมดเลยพวกนี้มันจะต้องเป็นตัวนำความร้อนเนาะตัวนำความร้อนเพื่อกลับขึ้นมาอย่างเซ็นเซอร์ข้างบนนะคะกลับขึ้นมาอย่างตัวเซ็นเซอร์ข้างบนนะคะเสร็จแล้วก็จะตัวนี้ก็จะสามารถที่จะวัดอุณหภูมิที่เป็นตัวเลขได้นะคะเราสามารถที่จะกดแล้วมันก็ทิ้งไว้ประมาณสัก2นาทีตัวเลขอุณหภูมิตรงนี้ก็จะขึ้นนะคะไออุปกรณ์นี้ประมาณสัก100กว่าบาทนะคะเราสามารถซื้อไว้ในโรงเรียนได้นะคะซื้อไว้ในโรงเรียนที่ให้ตรวจวัดง่ายๆได้นะคะอันนี้ก็เป็น1ในวิธีของการวัดอุณหภูมิดินเพื่อให้เด็กๆสามารถที่จะทำได้เนาะเด็กๆสามารถที่จะตรวจวัดได้นะคะอาจารย์ก็สามารถที่จะแนะนำเด็กให้ทำแบบนี้ได้หาอุปกรณ์เหล่านี้ให้ได้นะคะเราว่าอุณหภูมิดินน่าจะประมาณนี้นะคะโดยประมาณนี้แต่นภาพรว่าเราควรจะเพิ่มเติมอะไรดีก็ไม่มีแล้วนะคะแต่ว่าต้องคิดต่อค่ะต้องคิดต่อที่เราวัดอุณหภูมิดินแล้วเราจะไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราจะทำงานวิจัยยังไงเราวัดอุณหภูมิดินเป็นแล้วเช่นอ้อยถ้าเป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นหน้าปัดแพงไหมคะหน้าปัดอันนี้ก็ไม่แพงค่ะ100กว่าบาทนิดหน่อยละ100กว่าบาทนะคะอันนี้เพราะว่าถ้าเป็นแบบหน้าปัดอ่านเองเนี่ยหรือเราจะต้องอ่านเองแต่ว่าความที่ตรงถ้าเรามีการสอบเทียบนะคะกับมอนิเตอร์วัดสถานเนี่ยก็จะยังใช้ได้อยู่ใช้ได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวดิจิตอลที่ขึ้นเป็นตัวเลขเนี่ยอันนี้เราจะสอบเทียบไม่ได้อาจจะมีข้อแตกต่างนะคะว่าไอ้หน้าปัดเนี่ยดูยากแต่ว่าเราสามารถปรับหมุนเนื้อเอาประแจปรับหมุนให้มันเป็นค่าเริ่มต้นแคลิเบตค่ะแคลิเบตได้นะคะแล้วเรื่องนี้ก็น่าจะหาไว้ที่โรงเรียนได้นะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะวัดเปรียบเทียบอุณหภูมิของดินในช่วงต่างๆได้แม้กระทั่งความชื้นของดินจะต่างนะคะแล้วก็ถ้าทางโรงเรียนสนใจเนี่ยตัวความชื้นดินเนี่ยมันจะมีทางโกลบอะค่ะเขาจะมีดาวเทียมนะคะเป็นดาวเทียมที่ชื่อว่าสแนปซึ่งเขาจะมีการหมุนโคจรผ่านทุกประมาณ8วันซึ่งก็จะมีเราไปเอาข้อมูลนั้นไม่เขาจะรีเทคความชื้นเอาไว้แต่เราอาจจะทำในพื้นที่จริงเพื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่ดาวเทียมรายงานอย่างเงี้ยค่ะหรือเราจะเก็บข้อมูลจริงๆของเราเพื่อที่จะแสดงผลการเปลี่ยนแปลงความชื้นของดินในพื้นที่ของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราคิดต่อได้ว่าไอ้โปรโตคอลหรือวิธีการตรวจวัดที่เรามีอยู่เนี่ยเราจะสื่อไปถึงวิธีการทำงานหรืองานวิจัยยังไงก็ฝากอาจารย์เนาะวันนี้อาจารย์ได้อาวุธไปแล้วนะคะเรื่องดินที่เกี่ยวข้องกับสมบัติดินในสนามสถานวิทยาเนาะแล้วก็สมบัติทางฟิสิกส์ของดินแล้วส่วนของบรรยากาศที่อาจารย์เรียนไปแล้วนะคะแล้วพรุ่งนี้อาจารย์จะเรื่องน้ำแล้วก็สมบัติทางเคมีของดินแล้วตอนท้ายเราจะมาลองหัดคิดหัดเขียนโครงงานกันอันนี้โชว์อุปกรณ์นิดนึงนะคะเหมือนกรอบเขาทำง่ายๆอะค่ะเป็นเหมือนปี๊บแล้วอันนี้ก็จะเป็นหลอดไฟที่มันเป็นหลอดความร้อนเนาะหมายว่าถ้าเราไม่มีตู้อบไม่มีไมโครเวฟเราอาจจะใช้อุปกรณ์พวกนี้ก็ได้ช่วยให้มันวิดีโอทำนะก่อนมีโกก็มีวิดีโอนะตัวทำอุปกรณ์ใช่ไหมคะค่ะตัวทำอุปกรณ์เหมือนจะไม่มีแต่อุปกรณ์มีอะไรบ้างคะเราปิดตัดแล้วก็ตัดปิดหลอดลมเทียนใช่แค่นี้เองค่ะกำลังไฟมันจะต่ำกว่าตู้อบใช่ไหมคะแล้วก็ใช้เวลาที่มากกว่าแล้วเราก็ใช้วิธีการเราอยากรู้ว่าดินเราแห้งหรือยังเราทำความชื้นก็คือเอาดินมาชั่งสมมติว่าอบไป1วันเอาดินมาชั่งแล้วอบต่ออีก2ชั่วโมงชั่งครั้งแรกได้102กรัมนะคะ 102.0 กรัมชั่งครั้งที่2ได้101กรัมมันต่างกัน1กรัมยังเกินข้อกำหนดมันต้องเปลี่ยนไม่เกิน3กรัมอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีข้อกำหนดไว้เราจึงจะหยุดที่จะอบต่อคือเราจะดูว่าความชื้นยังเปลี่ยนหรือเปล่าถ้าความชื้นไม่เปลี่ยนแล้วเมื่อไรปุ๊บเราก็จะถือว่าดินมันแห้งนะคะเมื่อเราใช้ไอ้ตู้อบที่เราพัฒนาเองความร้อนต่ำเราก็จะใช้เวลาในการอบยาวนานขึ้นแต่ถ้าที่โรงเรียนมีตู้อบเราก็ใช้ตามที่เขาบอกเลยคืออบโอเวอร์ไนท์ข้ามคืนก็สามารถที่จะตรวจวัดได้เอาว่าถ้าจะให้แน่ใจว่า
ดินเราแห้งจริงก็คือต้องไม่เปลี่ยนเกิน 0.3 กรัมถ้าใครอยากได้เพิ่มเติมเลยมาถามถึงไม่มีก็ได้ไม่มีตอนนี้อาจารย์มีคำถามอะไรไหมคะเกี่ยวกับเครื่องมือหรือการวัดการคำนวณอะไรอย่างนี้ไหมคะแต่แล้วโรงเรียนมีไหมอาจารย์จะต้องแค่มีอะไรแค่จะต้องแค่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาการบ้านขึ้นให้ว่าที่อาจารย์ฝากไว้ที่มือนะคะระหว่างนี้มีใครมีข้อคำถามสอบถามได้เลยนะคะจะพิมพ์มาก็ได้หรือว่าพิมพ์มาก็ได้ค่ะหรือว่าจะพูดก็ได้ไหมคะตัวของดินมีเยอะเลยเนาะเพราะว่าดินมีเยอะมากอันนี้การบ้านที่มีในจ่ายทำ